มครับไปสกลนครนะโรงเรียนต้องเป็นจุดปลอดภัยที่สุดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่นี่ฮะเจอเหตุการณ์อย่างนี้มันจะไม่ปลอดภัยต่อไปหน้าโรงเรียนเลยนะในเขตเทศบาลเมืองสกลนครท่านผู้ชมคือมีนักเรียนต่างโรงเรียนฮะมาในรถกระบะแล้วก็เกิดเสียงแบบนี้ขับมาหน้าโรงเรียนเว้ยแกแค่บ้างอารันบ้างบอลพยานระเบิดฮะปังนะฮะแล้วก็มีในโรงเรียนนะฮะคลิปนักเรียนหญิงบอกว่าโอ้มีการยิงกันหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดลูกเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วก็มีนักเรียนชายล้มลงนี่ไงตีมันปะไม่รู้ในโรงเรียนนะนักเรียนชายล้มลงฮะตอนแรกก็ตกใจโอ้โดนยิงหรือเปล่านะแล้วเนี่ยฮะหน้าโรงเรียนเนี่ยก็แบบวิ่งหนีกันเข้าไปโรงเรียนไงพอมันมีระเบิดปุ๊บนะเด็กก็ต้องแบบเข้าไปในเซฟในจุดปลอดภัยอ่ะนะฮะและจริงๆย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่นักเรียนชายล้มลงนะก็มีภาพที่น้องเขาลุกขึ้นมาครับเป็นภาพนิ่งฮะที่น้องเขาลุกขึ้นมาหลังจากนั้นคือแบบโอ้โหตกอกตกใจหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วเป็นโรงเรียนใหญ่นะฮะโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาท่านผู้ชมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับทางด้านของตำรวจเนี่ยทางด้านของตำรวจสพเมืองสกลนครสอบไปสอบมามันมีการท้าทายกันระหว่าง2โรงเรียนฮะใน TikTok ใน TikTok นี่นะฮะโรงเรียนคู่อริมาแบบว่าเป็นรถกระบะและมีผู้ใหญ่ให้ท้ายคือผู้ใหญ่เนี่ยขับรถกระบะมาพานักเรียนเหล่านี้นะฮะขึ้นมาบนรถกระบะแล้วก็เหมือนมีการปาประทัดและระเบิดปิงปองใส่คู่อริก็คือโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาดูว่าพวกเขาพูดอะไรหลังรถกระบะอันนี้อีกกลุ่มนึงนะกลุ่มก่อเหตุอย่างนี้คือเหตุพิศนะมาดินมาจากไหนพร้อมหมวกแล้วครับมาดิแต่ตอนท้ายฮะตำรวจมุดเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหเรื่องนี้นะฮะสารวัตรสืบสวนสพเมืองสกลนครนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสิทธิพรอ่อนเฉยบอกว่ารู้ข้อมูลหมดแล้วรู้ข้อมูลรถกระบะรู้ข้อมูลเด็กหมดแล้วนะฮะแต่ว่ายังบอกข้อมูลไม่ได้เพราะทุกอย่างอยู่ในสำนวนครับตำรวจจะทำอย่างละมุนละม่อมอย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเยาวชนนะฮะมันก็มีความอ่อนไหวนิดนึงแล้วก็จะมีการเรียกทุกฝ่ายมาพูดคุยรวมถึงทางผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนต้นเรื่องจากการท้าทายกันใน TikTok ถึงขั้นมีผู้ใหญ่ให้ท้ายพาเด็กนั่งรถกระบะมาปาระเบิดใส่คู่อริหน้าโรงเรียนฮะเป็นเหตุระหว่างนักเรียน2โรงเรียนนะครับมีการคล้ายๆท้าทายกันในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็มีอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ให้ท้ายนะครับพากันไปแก้แค้นไปแสดง อะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าเราในเจ๋งนะตอนนี้ยังไม่ถึงกับใช้อาวุธนะครับเป็นประทัดหรือเป็นระเบิดปิงปองนะครับเพื่อเป็นการท้าทายกันครับอยากให้ควบคุมพฤติกรรมดูแลบุตรหลานของท่านแล้วก็เฝ้าดูพฤติกรรมทั้งเพื่อนเขาด้วยครับมันเป็นช่วงหัวเรียวต่อเนาะอยากให้ดูแลให้ดีครับฝากผู้ปกครองดูแลแต่พอเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นคดีความชุดสืบฮะชุดสืบมีข้อมูลหมดแล้วฮะก็บอกข้อมูลท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกนิดนึงด้านขวามือเนี่ยที่เหมือนนักเรียนล้มนะสุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมานะการที่ล้มเนี่ยตำรวจบอกว่าเหมือนสัญชาตญาณเราเรียนรอดอ่ะใช่ไหมฮะมันเด้งขึ้นมาก่อนถูกต้องฮะใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีแชทว่าผู้ก่อเหตุจะย้อนกลับมาอีกวันนี้ฮะนี่แหละฮะทำให้ล่าสุดนะฮะที่ทางโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาซึ่งคนในโรงเรียนเขาไม่เกี่ยวข้องนะฮะต้องสั่งปิดเรียนเลยนะสั่งปิดเรียน1วันฮะแล้วก็โรงเรียนคู่กรณีด้วยซึ่งทางด้านของผอ.ก็สั่งปิดเรียน1วันฮะดูสิฮะแล้วก็มีการประชุมกันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นหน้าสถานศึกษาเรื่องที่ควรจะปลอดภัยที่สุดนะฮะท้าทายกันแบบนี้มาโยนระเบิดกันอย่างนี้เลยเหรอฮะน่ากลัวนะเนี่ยในที่สาธารณะด้วยตำรวจชุดสืบเขาเดี๋ยวเขาจัดการค่ะ